ธรรมะสวัสดีค่ะเย็นวันนี้คุณแม่เข้ารายการเร็วขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีเทวดามาพรมน้ำให้แบบฟ้ายังใสแต่ว่าฝนพรมมาประมาณสัก15นาทีเมื่อสักครู่นี้อาการประมาณเหมือนอยากรดน้ำต้นกุหลาบที่เราวางแผนกันวันนี้ที่เราจะปลูกให้เสร็จอีกประมาณ300ถึง500ต้นนะคะตามพื้นที่ที่เรามีอยู่จากการทำงานที่ผ่านมาคุณแม่ก็ได้ใช้วิธีการก็คือดึงคนที่มีศักยภาพในการที่จะจับประเด็นเข้ามาร่วมวางแผนและเป็นการวางแผนไปในทุกๆวันคือทุกๆ24ชั่วโมงและหนึ่งในนั้นก็คือเทวดาที่ลงมาฟังธรรมเราในทุกๆเช้าด้วยค่ะถ้าใครที่อยู่ใกล้คุณแม่ก็จะเห็นเลยว่าทันทีที่เราวางแผนที่จะดึงสายยางออกไปรดน้ำต้นกุหลาบที่เราปลูกที่จริงมันไม่ได้มีเค้าของฝนมาก่อนเลยนะคะฝนก็ตกสัก15นาทีแบบอย่างเงี้ยค่ะตกอย่างที่เห็นที่ต้องใส่เสื้อฝนแต่เด็กๆที่เขาทำงานเขาถือว่าเป็นการเล่นน้ำค่ะเราจึงเข้าไปสรุปกันว่าจงมีจิตใจที่มันมีหิริและโอตตัปปะไว้มีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปเอาไว้แล้วเราก็จะมีเทวดาเนี่ยลงมาฟังหัวใจของเราเพราะหัวใจของเทวดาก็คือหิริและโอตตัปปะเห็นไหมคะดูน้ำจากบ่อเนี่ยก็ยังเห็นว่าฝนมันพรมเบาๆดูจากน้ำก็จะเห็นว่ามันมีฝนพรมอยู่แต่ในขณะที่ฟ้าสว่างนะคะพรมมาเพื่อให้แค่การทำงานเนี่ยมันมีทีมเวิร์คก็คือการรดน้ำถ้าเราไม่อยากจะทำงานคนเดียวเราลองสวดมนต์และชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมเวลาสวดมนต์บ่อยๆสิคะอาจจะเห็นก็ได้ว่ามนุษย์และเทวดาเนี่ยฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเราฟังธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเราได้ทำสัมมาทิฏฐิเราก็จะเห็นสัมมามรรคอยู่บนหนทางแห่งการปฏิบัติของเราเทวดาก็มีกลุ่มสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินะคะพวกมิจฉาทิฏฐิก็จะยังงมงายอยู่แต่พวกสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นฝ่ายพุทธะก็คือตื่นรู้พึ่งตัวเองได้แล้วยังแบ่งปันและให้คนอื่นเป็นตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วคุณแม่ลงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เราไม่ได้สอนวิธีการปลูกกุหลาบแต่เราจะสอนวิธีการทำยังไงกุหลาบจะไปได้ไกลที่สุดกุหลาบจะไปได้อย่างมีหิริและโอตตัปปะของคนที่ตั้งใจปลูกตั้งใจที่จะปรุงตั้งใจที่จะแปลงและตั้งใจที่จะอยู่ในสถานการณ์หรือวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากอย่างพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นนะคะนี่คือขั้นตอนของการทำงานที่ผ่านมาในยุคแรกๆของโควิดจนกระทั่งระลอก3เราอยู่ได้ด้วยวิธีการทำงานหนักต่อไปไม่ใช่ว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วจะไม่ทำงานหนักแต่เป็นการทำงานหนักอย่างไม่บ่นว่าด่าทอไม่มีสิ่งที่มันเป็นความขุ่นมัวนะคะเอ๊ะแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ต้องนั่งรถเลยเดินไปดีกว่าเพราะจะได้อธิบายสิ่งที่เราอยากจะเห็นระหว่างทางนะคะเนี่ยค่ะกลุ่มขนกุหลาบเริ่มแล้วทางด้านนี้อันนี้กุหลาบที่เรายังเหลืออยู่ค่ะทำไมถึงเอาตรงนี้ละจ๊ะเหตุผลที่เราเอาตรงนี้คือต้นสมบูรณ์นะคะแล้วก็ดอกกำลังตึงๆก็มีค่ะทุกคนมีเหตุผลสังเกตไหมคะคุณแม่ตั้งคำถามว่าทำไมถึงเอาตรงนี้คือจริงๆแล้วทุกคนมีเหตุผลนะคะก็ลองฟังเหตุผลให้ฟังเหตุผลก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันเรื่องเหตุผลนะคะเพราะว่าเรายังต้องปลูกอีกเยอะถ้าเราเป็นคนที่มีกรุณาหน่อยเราจะช่วยคนที่สมบูรณ์หรือเราจะช่วยคนที่ไม่สมบูรณ์คะหรือช่วยทั้งคนที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์คะอันนี้คือแม่ตั้งคำถามที่สมบูรณ์แล้วให้คนอื่นดีไหมคะ
แล้วที่ไม่สมบูรณ์เราเอามาเลี้ยงไว้ก่อนเหมือนหลวงพ่อเคยพูดว่าเอาขี้ให้เป็นปุ๋ยก่อนน่ะแล้วพอได้ปุ๋ยแล้วเราค่อยให้คนอื่นไปก็เป็นคำสอนง่ายๆของพระจ้าดีคนหนึ่งที่เป็นพระอุปัชฌาย์คุณแม่แล้วเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้มันเติบโตไปกับการทำงานของเราม นุษย์มันก็จะมีความเปรียบเทียบอยู่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีเหตุผลเป้าหมายปลายทางว่าอะไรถ้าเป้าหมายปลายทางของเราคือการสงเคราะห์ที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์บางทีเราไม่ได้เลือกคนเก่งมาทำงานหรอกนะคะเราเลือกคนที่จิตใจมาทำงานก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังทุกข์อ่ะอย่าไปทิ้งมันเก็บมันไปรวมกันไว้ก่อนอย่าเอาไปกระจายอยู่กับอย่างอื่นด้วยนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาได้แต่เราต้องแก้สิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีการการจัดการการจัดการเป็นปัญญาไหมคะเป็นการมีปัญญาในการจัดการมีหลายคนถามว่ามีคนที่ตามดูคุณแม่เนี่ยดูวิธีการจัดการของคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่ก็ต้องกลับไปถามคนดูว่าดูคุณแม่เนี่ยเอาเพลินสนุกหรือสะกดรอยตามวิธีการจัดการถ้าเราสงบเราใช้วิธีการคือสะกดรอยการจัดการเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ดูเอาสนุกไม่ใช่ดูเอาเพลินไม่ใช่ดูเอาขำขันแต่การดูวิธีการจัดการเพื่อจะเปลี่ยน mindset ของตัวเองเนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบประเมินหลายส่วนนะคะประเมินนอกประเมินในประเมินใจแล้วก็ต้องประเมินทีมด้วยค่ะเราใช้การประเมินทีมโดยวิธีการทำให้เขาเห็นความสำเร็จต้องเรียกว่าฝนตกมาเป็นกำลังใจจริงๆนะคะเพื่อบาซิลจะได้เป็นหางที่ไม่ปัดหัวเนี่ยเป็นเหมือนกรณีที่เราเรียนรู้แล้วว่าเราอย่าเอาถั่วบาซิลมาปลูกกับกุหลาบที่เราคิดว่าบาซิลจะคุมหญ้าให้เราโหหญ้าของกุหลาบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแข่งกับกุหลาบเลยนะคะเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นดอกหญ้าคิดจะปลูกถั่วบาซิลไม่ให้มีหญ้ากับการเอาดอกหญ้าออกก่อนอันไหนคือการถอนรหัสของคุณแม่จากการปลูกกุหลาบปลูกกุหลาบเอาสวยเอาของดีมาไว้ด้วยกันแต่ภาระเยอะนะคะถ้าไม่เอาไอ้ตัวภาระนี่ออกก่อนเนี่ยค่ะสอนให้เห็นกุหลาบจะไปได้ไม่ดีหรอกค่ะตรงนี้เขาวางแผนกันว่ามันใกล้ตาแต่ว่าขุดอย่างเงี้ยมันใกล้รถด้วยนะคะรถที่ขับตรงเนี้ยถ้าไม่ระวังก็จะทับกุหลาบได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวกุหลาบเขาจะต้องคิดต่อไปว่าในช่วงเวลาที่เรายังมีคนขับรถใหญ่ๆเข้าออกตรงนี้กุหลาบควรถึงตรงนี้ไหมเนี่ยค่ะปลายเนี่ยค่ะน่ากลัวที่สุดสำหรับคุณแม่แล้วคนขับรถเข้ามาหุบเขาโพธิสัตว์ต้องเกรงใจเลยนะคะต้องเกรงใจกันเลยทีเดียวเพราะไม่อย่างนั้นทะเลาะกันได้เลยค่ะไอ้ปลูกก็ปลูกไปดูเจาะน้ำก็เจาะไปเนี่ยคุณแม่มองเห็นอันนี้พูดเพื่อสอนเรียกว่าถ้าใครเข้ามาในหุบเขาจะมาขับรถสวิสวาสสงสารกลุ่มเด็กๆพวกนี้บ้างนะคะเนี่ยค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะต้องเสียกุหลาบแต่ทำไมเราถึงไม่บอกเด็กว่าอย่าเพิ่งทำดูขั้นตอนการขนดินค่ะดูๆๆๆจอดสิคะจอด
ขอถอดองค์ความรู้หน่อยมองใกล้ๆเห็นพวกเราขนดินก็ยังขับขำดูวิธีการขนดินอันนี้กลุ่มนักธุรกิจนะคะเนี่ยค่ะกระป๋องดินที่ผสมแล้วถอนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ง่ายดีนี่บวชใหม่ค่ะบวช15 วันอยู่ต่อเลยแล้วค่ะมาวันแรกกูก็งงๆอ่ะบวชแล้วเอามาทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะแล้วตอนนี้รู้ยังนี่ไงเนี่ยค่ะเออไหนๆรู้ว่าอะไรนะเล่าสิรู้ว่าปลูกกุหลาบยังไงจ้ะรู้ว่าไงจ้ะปกติแล้วไม่เคยปลูกค่ะมาที่นี่ได้รู้หลายอย่างเรื่องเกี่ยวกับเกษตรพวกนี้ก็ได้วิชาความรู้มากมายเลยจ้ะอันนั้นเป็นวิชาความรู้จากข้างนอกได้เรื่องใจอะไรบ้างจ้ะอดทนเลยจ้ะค่ะขันตีคือความอดกลั้นอดทนต่ออะไรจ้ะความเหนื่อยค่ะอันนั้นคือหน่วยข้างนอกไม่เรียกว่าขันตีแต่ถ้าอดทนต่ออำนาจกิเลสในใจเหนื่อยแล้วกูอยากหยุดเนี่ยเหนื่อยแล้วกูโมโหอ่ะอดทนที่ไม่โมโหอ่ะแล้วทำงานต่อไปอันนั้นแหละโอวาทปฏิโมกข์ในฝ่ายขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเห็นยังว่านักธุรกิจมองเป้าคืออะไรคือการได้เอามาแต่บวชเพื่ออะไรเพื่อละเบื่อเพื่อละความเห็นแก่ตัวเห็นยังอ่ะส่งดิน7 กระถางไปเลยค่ะค่ะในพวกนี้เขาบำรุงนะคะกรรมของเขาก็จะได้ความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากดินอ้าวค่ะโอ้โหดูแม่ชีสาวๆพวกบทใหม่นะคะกลุ่มปลาปลากระยอก็เขาวางสายยางเองเขาต่อน้ำเองเดี๋ยวเขาต้องไปถึงเป้าหมายของเขาเองคุณแม่วางดอกหญ้าไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะนี่คือดอกหญ้าที่ไปอยู่ที่ตรงไหนมันจะมีผลงั้นเราวางไว้ตรงนี้ซึ่งเขาก็จะไปหมกเป็นปุ๋ยค่ะเอาไปวางให้ถูกที่ถูกทางเอาสิ่งที่มันเป็นปัญหาไปอยู่รวมกันให้มันถูกที่ถูกทางแล้วเราก็ค่อยๆมีปัญญาคุณแม่มองเห็นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้อันนี้เขาปลูกก็ปลูกไปนะคะต้นนี้ค่ะเป็นต้นที่เกิดได้ดีแล้วแล้วใบก็แตกได้ดีแต่วันหนึ่งเมื่อมีผีเสื้อมาเยอะๆมีแมลงมาเยอะๆเราก็จะมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่มันถูกกินแล้วตอนนี้มันถูกกินโดยแมลงชนิดนึงที่มันคล้ายๆกันเนี่ยค่ะมันไม่ได้ตายนะคะแต่เดี๋ยวมันจะแตกใหม่หรือไม่เราคงต้องดูตั้งแต่โคนแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมันถูกบุกรุกโดยแมลงชนิดหนึ่งในฤดูนี้เท่านั้นแล้วเราก็บอกเขาว่าแบ่งกันนะกินแล้วเหลือไว้สองข้อหน่อยไอ้ที่เล็กๆอ่อนๆเนี่ยก็วิ่นไปหมดเลยค่ะสองต้นเนี้ยค่ะจะโดนในเวลาใกล้เคียงกันคือเวลาเนี้ยเวลาที่มีผีเสื้อเยอะมีแมลงเยอะสุดท้ายเราได้กุหลาบตรงนี้แล้วเราก็จะได้ต้นไม้ใหญ่ 2-3 ต้นที่เราเข้ามาบูรณะตรงนี้ไปด้วยกันต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ต้องอยู่ด้วยกันและเวลาที่ทำงานไปด้วยกันเนี่ยเราจึงไม่มุ่งไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเราเข้าไปในพื้นที่นี้แล้วนอกจากได้กุหลาบก็ได้ต้นปีบนี่ด้วยนะคะได้ต้นไทรอันนี้ไฟเฟรนด์ชิพของพี่ติ่งเขานะคะอันนี้ค่ะพี่ติ่งเขาปลูกไว้กับเพื่อนร่วมโรงเรียนเขาแล้วก็มีต้นไทรคุณย่าฮะคุณย่าไทรทองซึ่งคุณย่าไทรทองเนี่ยข้างบนเนี่ยทิ้งแล้วแต่เนื่องจากว่าล่าเขาในบางส่วนยังมีน้ำเลี้ยงอยู่เราก็ยังเห็นคุณย่าไทรทองก็ยังมีลูกหลานตรงนี้อยู่เป็นลูกหลานที่เราจะเก็บไว้ไหมเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเราจะเก็บเขาไหมถ้าเราจะเก็บเขาไว้ก็อาจจะเป็นสตอรี่แล้วต้นไม้ใหญ่ก็ตายไปอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่สามารถที่จะคุยเป็นการสอนได้เลยว่ามันยังมีลูกไม้ส่วนตัวแม่เนี่ยค่อยๆชราไปแล้วนะคะเราเห็นเลยว่าน้ำเลี้ยงเข้าไปไม่ถึงเพราะว่ารากเขาเน่า
ตอนล้มแล้วเอามาเนี่ยคือมันล้มเพราะรากมันเน่าเราก็ยังเรียนรู้ต่อไปว่าเราจะช่วยเขาได้ที่สุดอย่างไรมันอาจจะเป็นต้นประวัติศาสตร์ของการช่วยเหลือตรงนี้ที่ทำให้พวกเราได้องค์ความรู้ถอดรหัสการจัดการนะคะที่มีเขาเป็นครูคุณแม่ยังเชื่อว่าความพยายามของเขายังเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติอยู่ต้นไม้ที่ขึ้นคุมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เกิดใหม่ไม่ใช่ต้นไม้จากต้นไม้นี้ไอ้ที่แตกอ่ะมันดึงน้ำเลี้ยงจากต้นไปจนหมดแล้วแล้วก็ความอ่อนแอของสิ่งที่มีมากับความดูแลไม่ถึงหรือขาดองค์ความรู้งานเยอะหรืออะไรก็ตามมันมาประกอบกันเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ได้นะคะเราไม่เรียกว่าการสูญเสียแต่เราเรียกว่ามันมีองค์ความรู้ได้ถ้าองค์ความรู้เนี้ยปัญหาเนี้ยมันทำให้เรามีปัญญาในการที่จะใช้กำลังที่เรายังพอมีอยู่ออกไปทำงานเชิงป้องกันบางคนก็เบ็ดเสร็จทำงานพลาดไม่ได้เลยอย่างฉันพลาดไม่ได้เลยกลุ่มนี้ก็จะเครียดมากหุบเขาโพธิสัตว์นะทำงานมาบนพื้นฐานของความผิดพลาดได้เสมอเลยมาจากความรู้จริงรู้ไม่จริงพยายามจะรู้ไปจนถึงการได้เห็นบทเรียนของการถอดความรู้ออกมาเป็นครูให้เราก้าวหน้าเพราะฉะนั้นในช่วงโควิด-19ในช่วงเวลาที่พวกเรามีสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เรายังถอดองค์ความรู้ว่าเราจะเติบโตด้วยเรื่องอะไรบ้าง 1. เรื่องสติปัญญาเรื่องของการมีความอดทนเมื่อกี้นี้เราเดินมาผ่านทางใช่ไหมคะเรื่องของการมีสิ่งที่มาเป็นความชุ่มชื่นใจฝนพรมมาให้ก่อนจากที่เราเคยกลัวว่าถ้าปลูกแล้วฝนไม่ตกเราก็บอกตัวเองว่าเราก็มีสายน้ำไงเราพึ่งตัวเองได้เราลุยเลยแต่ในระหว่างของการปลูกฝนก็พรมลงมาให้ถือว่าอะไรกำลังใจมาแล้วแต่ว่ามันยังพึ่งตัวเองได้อยู่ไงยังไงก็ยังปลูกต่อไปไม่หยุดแล้วหลงตัวเองว่าโอ้เราวิเศษเราศักดิ์สิทธิ์เรามีกำลังใจคนอื่นช่วยเราแล้วเมื่อเราตะโกนถึงความพึ่งตัวเองได้คนอื่นที่เข้ามาช่วยเหลือเราเขาก็ไม่ต้องแบกภาระนานเพราะเรารู้จักประมาณในการทำงานเรารู้จักการไปให้ถึงความสำเร็จที่เราเรียนรู้จากความยากลำบากกลุ่มพวกนี้เขาก็จะมีกำลังแข็งแรงถ้าเราช่วยใครแล้วคนนั้นก็ร้องขอที่จะให้เราต้องช่วยอีกเหมือนถ้าคุณแม่ก็มัวแต่ร้องขอว่าต้องมาช่วยคุณแม่นะต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะลูกศิษย์คุณแม่ก็คงช่วงโควิดเขาก็ยากอยู่แล้วเขาก็คงรู้สึกว่าโอ้ทำไมคุณแม่ใจร้ายจังในช่วงเวลาที่เขาก็กำลังลำบากเราก็ยังอยากจะทำนู่นทำนี่แต่ถ้าคุณแม่บอกว่าเราจะลองทำของยากกันดูสักตั้งหนึ่งในช่วงนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจอย่าได้เป็นภาระของสังคมเราทำอะไรได้เราทำเราช่วยอะไรได้เราช่วยท่านลองดูคุณแม่มองเห็นการทำงานวันนี้นักธุรกิจสองคนที่บวชใหม่นะเขาก็ไม่เคยทำนะคะแต่อย่างน้อยเขาได้อะไรบางอย่างจากการทำอย่างน้อยเขาได้พูดคำว่าไอ้ที่ไม่เคยทำก็ได้ทำส่วนทำแล้วมันจะมีดอกของกุหลาบหรือไม่มันอยู่ที่เราใส่ใจในระหว่างการทำอย่างเต็มที่ไหมและการตามดูแลของเราเต็มที่ไหมนะคะ
สังคมข้างนอกที่ดูรายการอยู่อาจจะบอกว่าทำไมคุณแม่ต้องทำงานเยอะจริงๆแล้วไม่ได้เยอะหรอกค่ะเป็นงานเดียวคืองานของการเปิดประตูให้คนเนี่ยสื่อสารกันให้มากในงานเปิดประตูให้คนได้เห็นศักยภาพของตัวเองจากการทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นเป็นของฉันเราไม่อยากเป็นภาระของสังคมแล้วเราก็ไม่อยากจะเป็นมนุษย์ที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือตลอดเราลดเพดานของเราลงแต่เรายังทำงานหนักขึ้นเรียนรู้และหาพาร์ทเนอร์ที่มีสมาธิเสมอกันทำทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านวันนี้ป้าตุ๊กเล่าให้คุณแม่ฟังว่าแค่กุหลาบที่ส่งไป50ต้นออกดอก4ดอกทดลองเอามาใส่ในน้ำต้มบีบมะนาวเป็นชากุหลาบที่หอมแล้วก็ส่งไปให้พี่ประสบสามีดื่มในฐานะเป็นผู้ชายที่ช่วยถอนหญ้าในแปลงกุหลาบทำตามคุณแม่ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการทำใส่หลับกุหลาบกินเองที่บ้านที่จริงฟังดูแล้วก็ดูธรรมดามากเลยนะคะแต่ลึกซึ้งนะคะถ้าเราจะมองกุหลาบเป็นแค่กุหลาบแล้วก็ถ้าอยากกินก็ไปซื้อกับมองกุหลาบเป็นความรักมองกุหลาบเป็นความรักรักที่จะดูแลคนที่เรารักคนที่เราใกล้ชิดน้ำชากุหลาบกาแรกหรือน้ำไซรัปที่หอมเพียงกุหลาบ4ดอกนั้นมันอาจจะนึกถึงชีวิตที่มันมีความรักที่มันหอมได้มากกว่าการหอมที่จมูกแต่มันคือการหอมที่ใจดื่มน้ำชา1แก้วหอมได้ถึงใจแล้วมันเป็นความรักที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์โดยสมาชิกของครอบครัวที่ภรรยาได้ดูแลสามีสามีได้ช่วยพรวนดินต้นกุหลาบแล้วเราก็เห็นดอกกุหลาบเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้มันได้แสดงออกของความรักกุหลาบเป็นเพียงเครื่องมือที่ให้ความรักมันเติบโตกุหลาบเป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้ความรักมันเติบโตเรากำลังปลูกความรักหรือเรากำลังปลูกกุหลาบค่ะเห็นไหมคะลองไปฟังย้อนหลังดูตอนแรกคุณแม่ก็ยังคิดว่าป้าตุ๊กคงอยากชิมสิ่งที่คุณแม่ทำให้คนอื่นชิมแต่ว่ามันชิมไม่ได้มันดูผ่านรายการใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้ชิมค่ะเขาทำในสิ่งที่เราทำในรายการแล้วก็เอาไปปลูกความรักในใจของสมาชิกในครอบครัวคุณแม่กำลังตามดูว่าคนที่ดูรายการคุณแม่เนี่ยมันมีจำนวนหนึ่งที่คุณแม่พูดอะไรก็ทำหมดเลยนั้นการพูดในสิ่งที่เรามีคนที่ศรัทธาและพร้อมที่จะทำเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะคะที่เราจะต้องไม่สร้างความเชื่อที่ผิดไม่สร้างความเชื่อที่นำไปสู่ความแตกร้าวไม่สร้างความสุขที่เกิดจากการเบียดเบียนเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองลองเอาสิ่งที่ดีแบ่งปันให้คนอื่นวันนี้ก็มีคนเอากุหลาบไปปลูกอีก200ต้นของเราปลูกอีก300ต้น300หรือ400ต้นเดี๋ยวก็เขาก็จะบอกกับวันนี้ให้แนนไปปลูกอีก200ต้นนั่นก็เหมือนกันอยากได้เรือก็เอาเรือมาเลยทันทีที่พูดตอน2โมงเช้า3โมงเรือมาถึงบางทีคุณแม่ต้องถามทีมว่าคุณแม่บอกคุณแม่จะได้เรืออยากได้เรือตอนไหนหรอ
พราะคุณแม่ก็พูดไปตามสิ่งที่มันขับรถผ่านบางทีเรายังนึกไม่ออกว่าเราประกาศหรือว่าเราอยากได้เรือเราเพียงแต่บอกว่าเราจะหาเรือเพื่อที่จะมาให้แม่ชีเนี่ยลงไปในบ่อหัวใจโพธิสัตว์เพื่อไปช่วยต้นบัวที่มันออกดอกที่ใบบัวแล้วมันออกพอมันมีใบบัวมันออกต้นที่ใบบัวก็จะได้เอาไปขยายผลแล้วคุณแม่ก็ลืมไปแล้วพอ9โมงเรือมาแล้วจนเราต้องถามในที่ประชุมของเราว่าคนถวายเรือคือแนไม่ได้มาแต่เอารถมาส่งเรือแล้วก็มารับกุหลาบกลับไปคุณแม่ก็ถามว่าเออเราจะให้พรคนที่ส่งเรือมาให้ยังไงแล้วคุณแม่ก็พูดว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าเรือแตกก็ยังต้องไหว้นะไหว้ไปให้ถึงฝั่งแห่งนิพพานให้ได้นะเราอยู่ในเรือตัณหาอันเดียวกันถ้าตัณหามันแบบมันทำให้เรือแตกอ่ะเรายังต้องมีความเพียรอยู่คุณแม่ก็พยายามที่จะใช้ไอ้ความเป็นจริงของทุกๆวันเนี่ยบอกรายละเอียดมันถ้าใครมาเดินตามคุณแม่จริงๆจะเห็นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเรามีเพื่อนร่วมงานเยอะมากแล้วทำด้วยหัวใจของคนคิดจะให้ไม่ใช่ใจคิดจะเอาเลยค่ะมีใจที่อยากจะช่วยเหลือเราเห็นเลยว่าเราเริ่มต้นจากการทำอะไรบ่อยๆจนมันเกิดความศรัทธาในสิ่งที่เราทำคือการลดตัวตนของเราตัวตนเล็กการให้ก็ใหญ่สุดท้ายเลยคุณแม่ก็เห็นว่าตอนนี้เรามีกุหลาบเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในบ้านของคนที่ไม่ให้นะคะกุหลาบเหล่านี้กำลังไปเติบโตอยู่ในบ้านของคนที่มีจิตที่คิดจะให้มันมีศรัทธาต่อการให้และมันก็มีความคิดต่อยอดที่จะนำสิ่งที่เราทำในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะออกไปลองพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นสิ่งที่ตามมาในกรณีที่คุณแม่เห็นจากการทำ Facebook Live อย่างหนึ่งก็คือเราสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สามารถออนไลน์ได้ออนกราวด์ได้นะคะคือได้ทั้งการพูดคุยกันในการทำงานเช้าเย็นสัก45นาทีแต่ว่าใน45นาทีเช้าเย็นเนี่ยมันมีดอกไม้ในใจแล้วดอกไม้แห่งพระธรรมเบ่งบานมันมีการเป็นนักสู้มันมีความไม่ย่อท้อทั้งที่เราก็มีสูญเสียเนี่ยเราสูญเสียต้นไม้ใหญ่ที่เราก็ลงทุนไปช่วยมาโอ้จำได้เลยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปถึงบ้านของคนที่ร้องขอเลยอะว่าให้ไปช่วยถ้าการช่วยเรามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยมันมีใจที่จะไปช่วยก่อนต้นไม้อาจจะอยู่ไม่ได้แบบใหญ่อย่างนี้แต่ยังมีต้นไม้เล็กๆที่มันเติบโตอยู่ในใจของเราได้ที่เรายังคิดที่จะช่วยเราจะไม่เข็ดในการที่จะช่วยแต่เราจะใช้ปัญญาในการช่วยเหลือมากกว่านี้เพราะประสบการณ์ของการทำงานที่ผิดหวังจากการช่วยในครั้งแรกๆมันสอนให้เราสามารถพัฒนาความช่วยเหลือของเราแบบแจกของแล้วส่องตะเกียงคุณแม่กำลังรอกล้องมาที่ eye contact คุณแม่เลยนะคะเพราะประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่ต้องอยู่ที่ตาคุณแม่เลยค่ะคุณแม่สอนคนทำงานเลยเราจะไม่หยุดและเข็ดต่อการช่วยเหลือแม้เรื่องนั้นจะไม่สำเร็จแต่การช่วยเหลือจากนี้ไปของเราต้องแจกของแล้วส่องตะเกียงเอาความผิดพลาดในการช่วยเหลือในครั้งที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้มากแต่เรามีจิตที่คิดจะช่วยไม่ได้เปลี่ยนไปและถูกพัฒนาจิตที่คิดจะช่วยให้มีปัญญาในการช่วยมากขึ้นนี่แหละค่ะคือเป้าหมายของการทำงานของเราตอนนี้แม้จะมีคนที่ฟังอยู่จำนวนเป็นร้อยแต่ในร้อยนั้นนะคะต้องได้ทั้งการทำงานที่พัฒนาจิตใจของตัวเองและออกมารับผิดชอบต่อการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่พึ่งตัวเองให้ได้และต้องให้คนอื่นเป็น
การแจกของส่องตะเกียงคือทำให้คนพึ่งตัวเองได้ออกจากแค่ความคิดแค่คิดแล้วไม่ลงมือทำอยู่ในช่วงโควิดไม่ได้แล้วต้องทำมากกว่าที่ตัวเองคิดด้วยซ้ำไปใครให้ช่วยอะไรใช้ปัญญาแล้วช่วยก่อนส่วนเขาจะช่วยตัวเองได้หรือไม่ก็อยู่ที่เราจะไม่ผลักเขาตกเหวคือการช่วยของเราต้องไม่สปอยให้คนไม่พึ่งพาตัวเองวันนี้คุณแม่ก็เอาเกลือไปให้ที่ในอำเภอไปให้ที่สถานีตำรวจไม่ได้ไปเองค่ะก็ให้ไปแล้วก็ไปบอกว่าถ้าเผื่อมีความรู้อะไรในสิ่งที่คุณแม่ก็มาอยู่ที่แก่งกระจานเนี่ยถือเป็นคนใหม่นะคะก็ขอให้บอกพวกเราด้วยเพราะเราก็อยากเป็นคนที่แจกของแล้วต้องส่องตะเกียงไม่ใช่แค่เพียงแจกของเท่านั้นการให้องค์ความรู้ที่เกิดจากการผิดพลาดก็ถือเป็นความสำเร็จนะคะคือแม้จะผิดพลาดก็ยังเป็นความสำเร็จเพราะมันได้ลงมือทำไงเหมือนต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็ช่วยไงค่าใช้จ่ายก็เยอะมากนะโอ้ต้องใช้คนทำงานกลางคืน3 ทุ่มเรายังมายืนดูแล้วก็รดน้ำกันมา1 ปีถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยากจะมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยต้นไม้ต้นใหญ่นั้นเขาก็ยังมีลูกไม้เล็กๆที่มันอยู่ข้างล่างมันยังเติบโตต่อไปคุณแม่จึงไม่ได้มองว่าการช่วยคือการขาดทุนเลยแต่การช่วยคือโอกาสที่เราต้องขอบคุณคนที่ทำให้เราได้รับใช้เขาทำให้เรามีประสบการณ์พรุ่งนี้เราก็จะมีดอกไม้สวยๆของเราที่เราพอจะเอาไปได้หรือผลไม้ที่เราได้ช่วยชาวบ้านแถวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสับปะรดมะม่วงหรือดอกกุหลาบซึ่งเดี๋ยวเราก็ตัดเอาไปให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตซึ่งก็จะได้เจอกันเพราะตอนนี้คงต้องช่วยกรมสุขภาพจิตมากหน่อยเพราะจิตใจของคนนี่นะโควิดเนี่ยนะจะบอกอะไรให้นะคนไม่อดตายหรอกเราก็แจกอาหารกันแบบอุตลุดอยู่เนี่ยไม่อดตายหรอกแต่ไปอีกสักปีหรือ2 ปีเนี่ยซึมเศร้าจะเยอะนะอันเนี้ยงานกรมสุขภาพจิตจะหนักนะอันเนี้ยต้องช่วยละงั้นพรุ่งนี้คุณแม่ก็ได้พบอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็จะได้ช่วยกันลึกๆแล้วว่าเออที่จริงพูดกันตั้งแต่ไปอธิบดีกรมอนามัยอ่ะนะยังไม่ได้แบบไปจากสายงานนี้เลยเรื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะก็ต้องเตรียมตัวไปอีกมิตินึงแล้วล่ะค่ะมันถ้าใครมาที่นี่เห็นพวกเราทำงานหนักก็แค่ขับรถเบาๆนะคะแล้วก็เดินดมกลิ่นกุหลาบที่เรากำลังปลูกกันเนี่ยไว้เป็นธรรมโอสถเยียวยาจิตใจของคนในโลกนี้ไม่ต้องรอว่าจะเอามันสกัดไปเป็นเฮิร์บหรอกค่ะดูสิคะเนี่ยคุณแม่ก็สอนธรรมะไปเสียงจอบตับสับเนี่ยเนี่ยอยู่บ้านเป็นคุณนายทั้งนั้นนะคะพวกนี้ค่ะถ้าเห็นการปองผมใหม่ๆไอ้นี่พวกปวดใหม่หมดเลยนะคะพอคุณแม่ลุกมันก็ลุกอะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่เห็นก็คือว่าการมีความตั้งใจที่จะทำให้งานสำเร็จดูเด็กที่ใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยมันหัวลอกกับงานหนักนะไม่ค่อยเข้าใจมันเลยอะไอเด็กปะปะกยอเนี่ยทำงานหนักนี่ชอบมากนะเดี๋ยววันนี้คุณบุญยฤทธิ์เอาของจากไลออนมาแล้ว500 ชุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรับใส่รถมาเพื่อจะส่งเข้าไปที่โรงเรียนตำรวจชายแดนที่ปงลึกบางกอยเลยนะเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามีผู้ใหญ่มองเห็นอะไรเขาบ้างนะคะบริษัทไลออนได้ฝากมา500 ชุดก็ครูจอยบอกว่าเด็กๆ260 คนเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะมีกลุ่มแรกเอาโปรตีนจากตลาดล่างขึ้นไปแช่ทางนู้นสัก100 กิโลแล้วก็ส่งของจากที่พี่บุญยฤทธิ์มาเองด้วยนะเอามาให้เองด้วยนะเรานี่ต้องขอบคุณเลยค่ะต้องขอบคุณพ
ี่บุญยฤทธิ์มากนะคะต้องขอบคุณจริงๆไม่ว่าเราจะบอกอะไรไปพอทางโรงเรียนตชด.โป่งลึกบางกอยขอมา24ชั่วโมงการช่วยเหลือก็เกิดขึ้นและหนึ่งในนั้นคือพี่นะคะเราให้หน่อยประสานไปวันนี้มาแบบให้เร็วก็ได้เร็วอ่ะนะแล้วก็เด็กๆ เขาก็จะเตรียมรับการเอาไก่ไปเลี้ยงแล้วก็จะให้ไก่ทยอยสั่งไก่ไปให้เขาเลี้ยงเก็บไข่เหมือนเราแล้วก็เดี๋ยวไปทำแปลงกุหลาบเขาก็อาจจะเป็นคนที่ได้เห็นในสิ่งที่หุบเขามีเพราะว่าเด็กๆที่อยู่กับเราตรงนี้ค่ะก็คือเด็กที่มาจากโรงเรียนโป่งลึกบางกอยที่มาอยู่กับเรา14คนหัวเราะกันกึกกักกึกกักนั่นแหละค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปเรื่องการปลูกต้นไม้แล้วนะคะมีคำถามไหมคะใครที่กำลังเศร้าๆแล้วถามเรื่องใจเศร้าๆออกมาทำงานหนักกับพวกเราดีไหมมันไม่มีความเศร้าเหลืออยู่เลยอะทำงานหนักซะเหงื่อเป็นน้ำตาที่เคยร้องไห้เลยอะคราวนี้คุณแม่จะบอกถึงวิธีการฉีกถุงนะต้องให้ลากไม่ช้ำเลยล่ะสนุกไหมลูกสนุกคุณแม่เห็นพวกเธอแบบถ้าเจอหินถ้าเจอหินก็เก็บออกมาตบวางกันดินนะสนุกไหมคะลูกมาอยู่กี่วันแล้วถ้าคุณยายบอกให้เอากุหลาบไปปลูกที่โรงเรียนเราปลูกเป็นแล้วใช่ไหมเนี่ยจ้ะหนูมาบวชนานเท่าไหร่แล้วลูก10วันแล้วจ้ะค่ะโอเคไหมโอเคค่ะทำงานอะไรจ้ะหนูไม่ได้ทำงานค่ะดูลูกอยู่บ้านกำลังฝึกโอเคเตรียมใจเนาะเลี้ยงคนหนึ่งคนต้องเลี้ยงที่ใจเขาเนาะจ้ะจะทำท่าขุดก็จะดูแอคไปนะคะหนักคะเนี่ยหนักขนาดลองดูเนี่ยค่ะหนักออฟซอร์มันนี้ไม่ทำงานอย่างนักวิชาการทำงานอย่างผู้ปฏิบัติการที่ตอนดึงขึ้นมาเนี่ยมีลากอยู่ที่ถุงที่ติดดินไหมจ๊ะมีเจ้าค่ะแพทย์จะติดถุงทุกถุงเลยเจ้าค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นน้ำสำคัญแล้วมั้งจ๊ะแสดงว่าเราตัดความดึงน้ำสายน้ำอ่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆเรายอมตัดถุงเนาะเพื่อที่จะรักษาต้นไม้ไว้ถูกไหมคะอ่ะกลุ่มนั้นทำไรอะลูกต่อสายยางพูดกับคนกลุ่มผิดเห็นไหมฮะอ่ะมาดูสักหนึ่งถุงสิมาดูการปลูกสักหนึ่งถุงจ้ะเอาละก่อนที่จะมืดนะคะกลุ่มต่อสายยางต่อไปถ้าพรุ่งนี้กลุ่มพ่อเอเข้าไปฉีดวัคซีนเด็กๆปลูกตรงนี้เสร็จแล้วถ้าฝนตกคืนนี้ถือว่าเราได้เทวดาช่วยแต่ถ้าฝนไม่ตกคำถามคุณยายว่าพรุ่งนี้ให้พี่เมฆขับรถน้ำฝนกับอันปันรถตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะดีมากพ่อไม่อยู่พ่อไปฉีดวัคซีนหนูกับพี่เมฆทำได้ไหมได้เดี๋ยวเย็นนี้เราจะลองรถไว้ก่อนนะคะเพราะว่ารากมันถูกกระชากแล้วโอเคก่อนปลูกขอให้เก็บใบสนิมออกจากต้นก่อนนะคะใบสนิมที่ติดไปเนี่ยค่ะมันจะแพร่เชื้อใครที่ดูตรงนั้นแล้วเจอใบสนิมเก็บใบสนิมออกมาก่อนนะลูกที่จริงใบสนิมต้องเก็บมาตั้งแต่เอาขึ้นรถอันเนี้ยต้องเอาออกก่อนเพราะมันเป็นเชื้อรามากลุ่มปลูกเข้ามาตรงนี้แล้วค่ะตะวันก็จะเป็นคนปลูกค่ะเดี๋ยวเขาจะเก็บสิ่งที่คุณแม่พูดนั่นแหละเพราะเขาเชี่ยวชาญคุณยายเอานี่ออกได้ไหมไม่มีฝนแล้วเนี่ยมันโอ้โหอุณหภูมิร้อนมากเลยอ่ะโอเคเราใช้วิธีการ
ตรงนี้เสี่ยงมากนะคะแต่จะลองเสี่ยงดูก่อนรถที่จะเข้ามาตรงนี้ต้องพยายามไม่เบียดแต่เราลองดูก่อนทำไปตามนี้เลยแต่ขอไม้ค้ำตรงนี้แข็งแรงหน่อยนะคะขุดลงไปมันไม่มีดินหรือว่ามันมีดินหลุกล่างๆอันนี้ข้างอันนี้ขอแบบตั้งเป็นไม้ที่ทำให้ล้อรถนี่เสียงนิดหน่อยค่ะหนูจ๋าถ้าเจอใบสนิมเก็บออกเลยนะลูกเก่งๆๆโอ้โหไหนขอดูรากสักอันนึงนี่ไงมันมีรากออกมาเนี่ยแล้วค่ะถ้าเราไม่ปลูกอันเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องรีบแล้วไม่อย่างงั้นมันจะทุกทีมันไม่ควรจะออกมาถึงโคนนี้นะคะอ่ะวางไปเลยลูกอันนี้ปลูกแบบเศรษฐีจริงๆเลยนะเนี่ยเศรษฐีปลูกคืออะไรอ่ะใส่ไม่ห่างกันเลยแค่ห่างเมตรนึงนี่มาแบบ2ฟุตเอาเลยเศรษฐีปลูกคือหมายความว่ายิ้มไอ้พวกนี้ยิ้มยิ้มยิ้มอะไรยายดูเธอถ้าฉันเป็นตากล้องอ่ะฉันมองหน้าเด็กฉันไปดูวิธีการขุดหรอกเพราะฉันไม่ได้สอนการปลูกฉันสอนการเลี้ยงคนเธอไม่ต้องไปดูหรอกจอบกับดินน่ะไม่มีใครอยากดูถ้าไปดูหน้าเด็กที่มันยิ้มเวลาฟังคุณยายเนาะเราจะขำมันมากเลยนี่สูตรเธอเนี่ยนะเอาหินไปป้องอะไรเนี่ยฉันเคยลื้อให้เธอดูหลายคนแล้วนะป้องเฉพาะไม่ให้น้ำมันไหลออกนะแต่ว่าน้ำไหลเข้าเนี่ยไม่ต้องป้องดูให้ดีเถอะสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันในรายการของเราว่าเราปลูกดอกไม้หรือเราปลูกใจนะเดี๋ยวเราก็จะเห็นค่ะคนที่จ่ายงานเนี่ยเขาจะไม่คงลงไปทำงานหรอกค่ะเขาจะยืนดูแล้วเขาจะดูว่าการจ่ายถูกหรือไม่ถูกเมื่อกี้พอคุณยายพูดอะไรที่แบบมันเนี่ยเห็นไหมคะการรดน้ำตรงนี้จะยากอันเนี้ยจะเป็นปัญหาที่จะทำให้รถใหญ่ขับผ่านตรงเนี้ยจะต้องเบียดแล้วก็เชื่อว่าเราจะต้องสูญเสียกุหลาบแน่นอนเราสูญเสียกุหลาบตรงนี้แน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นขบวนการรถผ่านแต่ปลูกไปก่อนกล้าสูญเสียล่ะต้องกล้าหรือไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะเอามาเอาสายน้ำให้คุณยายมาเอ้ยวันนี้คุณยายช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมาตอนที่พวกเราเลี้ยงกุหลาบในตอนแรกๆเนี่ยเราคิดค่าใช้จ่ายเป็นต้นเลยนะคะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่ากุหลาบเองมันก็สู้นะมันไม่ใช่มันไม่สู้นะไม่ใช่ปลูกดีนะเนี่ยก็ปลูกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบ้านไหนเอากุหลาบไปปลูกตายเนี่ยขอบอกเลยว่าฝีมือตกมากเลยนะคะกุหลาบมันพยายามสู้มากเลยมันสู้มากอยู่แล้วที่มันจะโตของมันเองให้ได้ในท่ามกลางของกิจการที่มันร้อนและแล้งที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะมีหลายคนถามว่ากุหลาบมันเป็นไม้อ่อนแอทำไมถึงปลูกได้แต่อย่าลืมว่ากุหลาบบังกะเรียเนี่ยมันปลูกที่ภูเขานะคะมันปลูกที่ภูเขาที่ร้อนลักษณะของเราเนี่ยค่ะคือต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ธรรมชาติเดิมของกุหลาบชนิดนี้เลยค่ะให้จับสายยางเมื่อไหร่นะคุณแม่จะเพลินไปได้อีก 3-4 ชั่วโมงใครที่เป็นอย่างนั้นบ้างคะใครที่ทำงานที่บ้านแล้วรู้สึกได้ว่ามันอยู่เหนือเวลาได้เพราะความมีฉันทะของเราเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ละว่านั่นแสดงว่าเราพอใจกับมันเป็นงานที่เราพอใจกับมันนี่จะลองตัดไปให้พี่หมอจ๋าดูคุณแม่เล่า
ความผิดพลาดของคุณแม่อีกอันให้ฟังนะคะเราก็พยายามจะปลูกถั่วบราซิลเพื่อป้องกันหญ้าใช่ไหมคะเพราะเราคิดว่าถ้าถั่วบราซิลมาเขาบอกว่าถั่วบราซิลเนี่ยมันจะไม่ทำให้หญ้าเกิดปรากฏว่าตอนนี้หญ้ามันบังถั่วบราซิลหมดเลยแล้วเราก็ต้องมานั่งถอนถั่วหญ้าที่บังบราซิลแล้วต้องมานั่งรดน้ำบราซิลเราก็เลยบอกว่าบราซิลเนี่ยปลูกเพาะไว้นั้นก่อนในถุงก่อนยังไม่ต้องเอามาลงกับงานนี้แหละเพราะตอนนี้เราไม่ต้องมีเวลามานั่งรดน้ำตรงนี้แล้วเพราะกุหลาบเราเอาอยู่แล้วเราใช้สปริงเกอร์ใช้ระบบน้ำหยดเอาอยู่แล้วแต่ที่เราต้องมารดน้ำเนี่ยเรารดน้ำถั่วบราซิลขำตัวเองมากเลยเอาหางมาปัดหัวนะและในที่สุดเราก็จะไม่ผิดพลาดอย่างนี้อีกเพราะเรามีประสบการณ์เสียแล้วว่ากุหลาบมันสามารถสู้กับต้นหญ้าได้อะค่ะมันยังเนี่ยพอเอาหญ้าออกมันก็ยังอยู่ของมันได้อ่ะค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณแม่เนี่ยถอนไปแค่เพียง 2-3 วันนี่เองนะแล้วกุหลาบมันก็ยังอยู่ได้และหญ้าก็ต้องไปนะคะในกรณีที่เคยผิดพลาดเราก็ไม่อายเล่าเลยว่าใครคิดที่จะปลูกกุหลาบไม่ต้องปลูกอะไรเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้หญ้าไม่เกิดขึ้นที่กุหลาบนะเคยผิดมาแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจที่เคยทำอะไรผิดไว้เพียงสั้นๆไม่จมแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่าเจ็บใจกับความผิดพลาดของตัวเองเรียนรู้ว่าอย่าทำอีกอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เราควรจะต้องแบ่งปันแล้วก็ความผิดพลาดอย่างนี้แหละค่ะจะทำให้เกิดปราดหรือผู้รู้จริงๆก็มาจากการลองผิดลองถูกเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรพี่หมอนุ้ยเขาก็บอกแล้วว่าคุณแม่ไม่ต้องหรอกเพราะว่ากุหลาบมันทนรดน้ำแค่เพียง2วันหนมันก็อยู่ได้แล้วกุหลาบชนิดนี้มันทนเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าอะไรขอลองก่อนเชื่อง่ายก็ไม่เก่งนะคะพอมันเรียนรู้ได้สักครั้งเดียวคราวนี้เราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญงั้นวันนี้ที่พูดว่าอย่าไปกลัวความไม่รู้ไม่ต้องคิดว่าตัวเองต้องทำอะไรเพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกพวกนี้จะเครียดเรียนรู้ไปเถอะอันนี้คุณแม่ไม่บอกให้เขาไม่ทำด้วยนะคะไม่บอกให้เขาลื้อด้วยนะคะยอมเสียไปเลยค่ะถ้ามันตายก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าได้สอนแล้วมันมีความเสี่ยงมากเลยตรงเนี้ยกับสิ่งที่มันจะอยู่ได้อันเนื่องจากรถตรงเนี้ยค่ะคือรถคนงานที่จะต้องมาเอาปูนเข้าอันเนี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ทำไงตรงเนี้ยไม่ทำเพราะอะไรเพราะก็ปูนจะเข้าเนี่ยแหละก็เลยยังไม่ทำแต่พอมันจะต้องเนี่ยค่ะทำงานวันวิสาขบูชาหรือว่างานที่เราจะต้องมีทารากลับบ้านเนี่ยมันชักเริ่มจะต้องทำบ้านให้พร้อมก็เดี๋ยวว่ากันบอกวินัยของคนขับรถในนี้โดยเฉพาะรถใหญ่นะจ๊ะว่าให้ระวังต้นไม้ตรงนี้หน่อยนะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวคุณแม่จะจบรายการแล้วคุณแม่ก็จะรดน้ำต้นไม้ต่ออ่ะใครที่เป็นคนอ่านคำถามโอเคถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะได้ทำรายการไหมเพราะเราจะต้องเข้ากรุงเทพตอนที่แอดเวนเจอร์เหรอดูกุหลาบสิเนี่ยไม่มีระย่อเลยเด็กๆเดี๋ยวเรามาจบรายการด้วยกันนั่นแหละใครอยู่ตรงไหนนะไปเดี๋ยวคุณยายถ้าคุณยายรดน้ำแล้วเธออาจจะเปียกนะขอบอกฉันไม่รดน้ำทีละหลุมนะเธอจะเห็นฉันรดน้ำทีฉันรดทั้งหมดรดคนปลูกด้วยแหละเราโชคดีที่ฝนมาแล้วอันนี้มันจะยังไม่ตั้งตัวเหมือนอันที่ปลูกแล้ว3เดือนแน่นอนแต่ว่าเชื่อว่ามันจะโตทันนะคุณแม่ว่ามันแข็งแรงเพราะว่ามันพร้อมที่จะทะลึ่งแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอีต้นนี้โดนแน่
คิดเป็นราคาไว้ด้วยนะมีความเสี่ยงเท่าไหร่เขาบอกประเมินความเสี่ยงนะคนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่รู้ขึ้นมาทำหรอกนะนั่งรอกักตัวแบบนั่งรอไปไม่ได้อันเนี้ยไม่รอดหรอกถ้าเป็นจริงๆอ่ะเพราะมันเป็นทางน้ำลาดดูรถน้ำนี่ก็รู้แล้วแล้วนี่ลงถี่ยิบเลยนะจ๊ะของเหลือเยอะเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเวลาปลูกนี่ปลูกเล็กสลับใหญ่เหรอจ๊ะมีเหตุผลไหมจ๊ะอันเนี้ยเห็นมีเล็กมีใหญ่เนี่ยมีเหตุผลไหมจ๊ะหรือว่าวางอะไรตรงไหนฉันก็ปลูกฮะถ้าเริ่มต้นปิดกระดุมบานแรกผิดมันจะผิดตลอดทั้งนั้นนะระวังนะเล่าเรื่องนิทานปลูกแครอทให้ฟังแล้วนะเวลาที่ถามอะไรแล้วเรายังได้คำตอบอะไรเหมือนเดิมนะอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องแก้ไขเอาละค่ะสอนกันตรงไปตรงมามากเลยค่ะและเป็นการตรงไปตรงมาที่เราจะเห็นเรื่องเดิมคนเดิมวิธีคิดเดิมสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือ mindset ของการคิดที่จะทำให้เราไม่ได้มีทั่วโลกนะคะกุหลาบเหลือเฟือไว้ในโลกนี้เพื่อจะให้ทดลองนักหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะต้องได้จากการปลูกกุหลาบวันนี้คือต้องได้ใจค่ะต้องได้ใจของคนปลูกค่ะแล้วก็ต้องให้เขาประเมินสิ่งที่เขาทำแล้วเราก็จะเห็นอย่างนี้ค่ะคนมีกุหลาบ4ดอกเห็นคุณค่ามากเลยของเรานี่เป็นล้านดอกแล้วนะคะในทุกๆวันที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอว่าใครจะเห็นคุณค่าในตัวเราละเป็นดอกไม้สักดอกที่มันบานได้จากการทำงานของเราแล้วเราก็จะเริ่มให้คะแนนตัวเองได้แล้วล่ะค่ะว่าเราจะรอดได้จากสถานการณ์ที่ยากนี้จากการไม่กลัวความผิดพลาดและตัดสินใจให้ดีนะคะสำหรับคนที่จะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนขอให้รู้เลยค่ะว่ามันมีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จข่าวใช่ข่าวไม่ใช่ถ้าเราไม่เคยทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วคราวนี้ขอให้คุณตัดสินใจสำหรับการมีชีวิตของคุณที่จะมีภูมิคุ้มกันทางสติปัญญาอันนั้นน่าจะสำคัญที่สุดและเขาขอให้คุณแม่ไปในวันพรุ่งนี้ก็จะได้พูดให้กำลังใจบุคลากรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนักของพวกเราทุกคนก็ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขนะคะก็ทำงานกันโดยวิธีการให้กำลังใจกันด้วยทำงานไปด้วยนะคะไม่เคยมีความสำเร็จใดที่ไม่เคยผ่านการผิดพลาดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่กลัวความผิดพลาดอีกในชีวิตนี้เพราะคุณจะรอดได้และให้คนอื่นเป็นคุณต้องกล้าตัดสินใจค่ะและใช้ปัญญาข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในการตัดสินใจวันนี้คุณแม่ไปก่อนนะคะคงจะต้องอยู่กับเขาในช่วงค่ำนี้ทีเดียววันนี้เสียงสวดมนต์ของเรากลุ่มที่สวดมนต์ก็จะยังมีอยู่แต่กลุ่มของคนที่ทำงานโดยที่ใช้แรงกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจะอยู่กับคุณแม่ตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าไม่ได้เจอกันที่หุบเขาแต่อาจจะเจอกันในระหว่างทางของการเดินทางที่จะเข้ากรุงเทพมหานครค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันดูให้น้ำมนต์นะคะอยากดูไหมคะอ้าวทุกคนหันมาทางนี้ค่ะรับน้ำมนต์จากคุณยายเลยเฮ้ดูเด็กฝนตกอยู่แล้วนะคะเร็วรับน้ำมนต์จ้าไปขอบใจทุกคนจ้าอันนี้โดนแน่เนี่ยโดนแน่เลยแล้วโดนทั้งอันนี้ด้วยนะโดนทั้งสายน้ำด้วยนะคำถามคือทำไมไม่ปลูกใกล้